หย่าสามีแล้วช็อกวงการนางงามลูกสามประกาศแยกทางสามีพร้อมเซ็นใบหย่าแล้วเผยเหตุผลยาวเหยียดทำเอาแฟนๆหลายคนตกใจเมื่อมาริซากลิ่นพงษามิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2023โพสต์ภาพขณะไปจดทะเบียนหย่ากับสามีที่อยู่ด้วยกันมานานถึง10ปีและมีลูกด้วยกัน3คนโดยนางงามสาวได้เขียนแคปชั่นยาวเหยียดเพื่อระบายความในใจหลังจากการหย่าขาดกับสามีว่าหลังจากวันนี้ไปฝนจะนอนหลับสนิทแล้วนะไม่ต้องคอยตื่นมากังวลว่าสามีจะกลับบ้านตอนไหนไม่ต้องกังวลหรือหวาดระแวงว่าเขาจะนอกใจเมื่อไหร่ไม่ต้องคอยโทรบอกให้รัดเข็มขัดตอนขับรถไม่ต้องคอยบ่นให้รีบกลับบ้านมาดูลูกไม่ต้องเถียงกันเรื่องเดิมๆอีกต่อไปเพราะต่อให้มีกันอยู่หรือจบกันวันนี้ฝนก็ไม่เคยดีเลยในสายตาของเขาแค่บางคำถามจะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นคำด่าทันทีแค่ถามว่าทำไมต้องกลับบ้านเช้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านกลายเป็นความน่ารำคาญความน่าเบื่อทันทีแต่ไม่ต้องห่วงนะหลังจากวันนี้ไปฝนขอคืนอิสรภาพทุกอย่างให้กับพี่แล้วอยากไปไหนอยากมีใครอยากทำอะไรจะได้ทำทุกอย่างเลยในเมื่อความสุขของพี่ไม่ใช่ฝนกับลูกฝนขอหยุดความอดทนไว้ตรงนี้หัวใจฝนบอบช้ำมามากแล้วยอมโดนคนด่าซ้ำๆว่าโง่ให้อภัยอีกแล้วให้อภัยทำไมเหตุผลเดียวเลยคือฝนรักลูกมากอยากรักษาครอบครัวกับลูกทั้ง3คนแต่ทุกคนรู้ไหมฝนเหมือนโดนเอามีดกรีดที่แผลเดิมซ้ำๆไม่พอยังโดนทุบแล้วทุบอีกหักหลังโกหกและโยนความผิดทุกอย่างให้ฝนทำให้ฝนรู้สึกผิดทั้งที่ฝนไม่ได้ทำอะไรผิดฝนเคยขอร้องว่าอะไรที่จะทำให้เราทะเลาะกันพี่ถอยและลดลงให้ฝนบ้างได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะมันเป็นความสุขของเขาใช่ค่ะนี่คือคำตอบความสุขของเขาต่อให้จะทะเลาะกันก็ไม่สนแล้วจะไม่ให้ฝนด่าไม่ให้ฝนบ่นยังไงคะตลอดเวลา10ปีทุกครั้งที่มีปัญหาฝนยอมรับว่าฝนเป็นคนที่อยากถอยออกมาจริงๆเพราะฝนเชื่อว่าเขาไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อฝนได้และฝนไม่อยากให้ทุกคนตำหนิหรือว่าเขานะคะเหตุผลที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาหมดรักและเขาไม่กล้าพอที่จะบอกฝนตรงๆเลยพยายามทำทุกทางเพื่อจะทำร้ายความรู้สึกฝนและต้องอดทนอยู่กับคำว่าครอบครัวคนเราไม่รักกันไม่ผิดเลย10ปีที่ผ่านมามันมีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันเขามีข้อดีที่ทำให้ฝนรักและยอมอภัยได้มาตลอดแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ฝั่งเส้นสุดท้ายมันโดนตัดกี่รอบแล้วฝนขอโทษพ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะถ้าจะมีใครผิดในเรื่องนี้ให้มันผิดที่ฝนเองผิดที่ฝนอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วฝนพยายามปิดรอยแผลในครอบครัวมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพยายามสร้างรอยแผลใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดฝนตามปิดรอยแผลนั้นไม่ไหวแล้วค่ะครั้งหนึ่งฝนเคยคิดว่าเขาคือกำลังใจและเสียงหัวเราะของฝนคือคนที่ทำให้ฝนลืมความทุกข์ความเครียดได้แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะคนมันหมดรักต่อให้เราพยายามหลอกตัวเองแค่ไหนมันก็ไปต่อไม่ได้วันนี้เข้าใจทุกอย่างและฝนก็ไม่โกรธเลยจริงๆลงวันที่19เดือน8 2567และยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับฝนด้วยนะคะ